รถวันนี้จะพาเย็นนี้ไปพาไปกินข้าวแกงกะหรี่คอไข่ชื่อฟูราโน่เคอรี่ไรซ์นะคะแล้วก็คีย์เบอร์โทรศัพท์ลงไปมันก็พาเราไปฟูเคอรี่ช็อปฟูราโนย่ามากินดูไอ้หลังตู้ที่เห็นเนี่ยเป็นหนังสือการ์ตูนทั้งนั้นเลยนะตั้งเลยภาษาญี่ปุ่นนะคะก็มีให้เลือกหน้าเลือกไซส์ของข้าวนะคะแล้วก็เลือกความเผ็ดแต่นี่ไม่รู้ว่าจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่านะความเผ็ดอ่ะอันนี้คือความเผ็ดอ่ะรู้ในมือเต็งบางมันมีคำว่าฮอตนี่มีดีเซอร์ทด้วยเผ็ดระดับ10อ่ะไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าเกินกว่านั้นถึง50ต้องเสียตังค์ก็เลยสั่งกันไปเป็นอันนี้ความเผ็ดระดับ3เอาไปอันนี้ความเผ็ดระดับ5ควันยังฉุยเลยน่ากินอะไรเช่นนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทเฮ้ยก็ถูกกว่าเมืองไทยนะเว้ยเมืองไทยอะไรโคโค่มันก็หลายร้อยไม่ใช่หรือเผ็ดระดับ7พี่คือถูนที่นี่อร่อยมากครับน่าจะอร่อยที่สุดที่พี่เคยกินมาแต่ว่าสั่งข้าวสั่งหลายจานครับเยอะมากหมดครับเนื่องจากว่าหัวกดดาเขาให้เลือกค่า300กรัมคือขั้นสูงสุดที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็เลยสั่งมาเลย300กรัมเหลือดีกว่าดีกว่าอดก็คุ้มค่าค่าใช้จ่ายก็คือเดาว่าไก่เนี่ยราคา980เยนแล้วก็ผักเนี่ย 1,080 เยนแล้วก็ไอ้ไส้กรอก 1,180 เยนแต่ฉันว่า 1,180 เยนไส้กรอกคุ้มกว่านะอร่อยและแล้วคืออันนั้นยังค่ะทั้งหมดข้าวทั้งหมด900กรัมนะคะที่กินวันนี้ไม่บวกละเอียดนะคะพร้อมจะไปละไม่ใช่น้ำเพื่อค่ะน้ำสองเดือดไม่ใช่หิวน้ำมาก